นี่ครับเป็นพระพุทธรูปนะปรางอุ้มบาทเป็นพระปรางอุ้มบาทครับท่านผู้ชมอยู่เรียงรายอยู่รอบพระสมหวังครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นที่ติดตั้งหลวงพ่อสมหวังครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อสมหวังองค์นี้ใหญ่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้สักแกะสลักจากหินโดยเฉพาะเลยครับแกะสลักและหิ้วมาครับท่านผู้ชมจากหินนะครับตรงนี้ก็เป็นพญานาคนะครับแกะจากหินเหมือนกันท่านผู้ชมครับพญานาคเก้าเศียรครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพญานาคที่แกะจากหินนะครับท่านผู้ชมมาตั้งตรงนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะปางอุ้มบาทนะครับเป็นสาวกขององค์พระพุทธเจ้าครับท่านผู้ชมครับก็เรียงรายอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเข้ามาถ่ายทำนะพระพุทธรูปครับท่านผู้ชมพระพุทธศิลามุนีศรีนะครับท่านผู้ชมวัดสงหนองบัวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวันนี้ผมมาขอถ่ายทำจากหลวงพ่อครับท่านผู้ชมครับอันนี้หลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คงจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธสิหิงนะฮะจังหวัดเชียงใหม่แต่ละองค์นะเป็นหินแท้เลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพระไสจังหวัดหนองคายครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอันนี้พุทธโสธรพระพุทธโสธรครับท่านผู้ชมครับอันนี้หลวงพ่อวัดไร่ขิงนี้เป็นพระพุทธจากประเทศมาเลเซียครับท่านผู้ชมครับพระพุทธรูปที่ท่านเห็นอยู่นี่นะมีผู้ใจบุญสุนทานนะฮะ เป็นเจ้าภาพแต่ละองค์เลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้หลวงพ่อทันใจจากประเทศพม่าครับท่านผู้ชมครับครับหลวงพ่อทันใจจากประเทศพม่าอันนี้จากประเทศเวียดนามครับท่านผู้ชมนะครับจากประเทศเวียดนามเป็นพระพุทธรูปแต่ละปางนะฮะแต่ละประเทศครับท่านผู้ชมครับองค์นี้นะเป็นหลวงพ่อทองคำมาโชคลาประเทศลาวครับท่านผู้ชมครับเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศครับท่านผู้ชมครับอันนี้จากหลวงพ่อเงินเสน่ห์มหานิยมประเทศกัมพูชานะครับโดยมีเจ้าภาพแต่ละองค์นะแต่ละคนเป็นประภาพในการสร้างอันนี้เป็นหินแท้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นจากประเทศอินโดนีเซียครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นพระยูไรจากประเทศจีนครับท่านผู้ชมครับพระยูไรจากประเทศจีนอันนี้เป็นพระศิรามหามงคลจากประเทศศรีลังกาครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นพระพุทธเมตตานะครับพระพุทธเมตตาจากประเทศอินเดียครับท่านผู้ชมครับแต่ละองค์นะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับจะเป็นพระจากต่างประเทศนะครับอันนี้จากประเทศทิเบตครับท่านผู้ชมครับประเทศทิเบตครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นจากประเทศภูฏานนะครับดอเดนมาครับอันนี้ก็เป็นจากประเทศมองโกเลียครับท่านผู้ชมครับ
พระที่ท่านเห็นอยู่นี่นะฮะนะครับจะเป็นพระหินสลักแกะสลักแท้เลยของแท้เลยครับท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาณวัดสงหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับจะเป็นพระปรางอุ้มบาทนะดูเรียงรายเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นพระปรางอุ้มบาทครับท่านผู้ชมนะเป็นชื่อแต่ละองค์นะเหมือนกับแต่ละองค์นี่จะเป็นพระอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตั้งเรียงรายอยู่ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมจะมีชื่อแต่ละองค์ครับอย่างเช่นพระนาทีกัสสปะพระคยากัสสปะครับพระอาชิตะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะเป็นพระ องค์ประธานใหญ่ตั้งแต่เท้ามหาพรหมครับท่านผู้ชมครับเท้ามหาพรหมพระอุปคุตปางสมใจนึกครับพระสังกจายนะครับพระศรีวุลีครับท่านผู้ชมครับนะองค์ใหญ่นี่ก็จะเป็นองค์นะฮะพระหลวงพ่อสมหวังครับท่านผู้ชมครับเป็นองค์ใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นองค์ใหญ่นะหลวงพ่อสมหวังครับท่านผู้ชมครับครับจะขนาบข้างด้วยพระศรีวลีทั้งสององค์ครับท่านผู้ชมแล้วก็องค์พระสังฆจายส่วนองค์นี้นะเป็นหมอชีวโกมารพัฒน์ครับท่านผู้ชมครับหมอชีวโกมารพัฒน์ท่านผู้ชมครับนะองค์ใหญ่ก็คงจะเป็นหลวงพ่อทันใจเพื่อบำเพ็ญอุทิศอุศลนะแต่พระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระร.9ของเรานี่เองครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะเป็นลักษณะหินแท้เลยครับท่านผู้ชมครับวัดสงหนองบัวครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นพระพุทธรูปเกจิอาจารย์ดังๆในประเทศไทยครับท่านผู้ชมอย่างองค์แรกนะครับพระครูสุทธิพงศ์ครับพระครูสุทธิพงศ์สิริวัฒน์หลวงพ่อน้อยนะครับนี่ครับเป็นพระครูนะครับท่านผู้ชมนะครับองค์ที่สองหลวงปู่สำราญวัดหงสวนหมากอำเภอเมืองนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นหินแท้นะครับเป็นหินแกะสลักแท้เลยครับส่วนด้านหลังก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะพระพุทธโสธรต่างๆที่องค์เหมือนครับท่านผู้ชมส่วนองค์นี้หลวงพ่อคูณปุริสุทธโธครับเป็นรูปเหมือนครับแต่แกะสลักจากหินอ่อนโดยจากหินโดยเพาะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับส่วนองค์นี้หลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินครับท่านผู้ชมครับองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดครับท่านผู้ชมครับหลวงปู่ทวดจำลองมาครับท่านผู้ชมนะหน้าตักใหญ่ครับท่านผู้ชมความสูงก็ประมาณสัก อยู่ประมาณสักเมตร30ถึงเมตร50ครับท่านผู้ชมส่วนตรงนี้สมเด็จพระพุทธจารย์โตครับท่านผู้ชมครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตจำลองมาแกะสลักจากหินโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หล่อจากปูนปั้นนะครับให้ดูการแกะสลักครับท่านผู้ชมนี่ครับครับส่วนองค์นี้หลวงปู่แหวนสุจินโนครับท่านผู้ชมครับเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่แหวนสุจินโนครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะยังมีอีกอยู่ 4-5 องค์ครับท่านผู้ชม
หลวงตามหาบัวครับท่านผู้ชมครับเป็นรูปแกะสลักหินนะรูปหลวงตามหาบัวนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นรูปหลวงปู่ฟั่นครับอาราอัจโลครับหลวงปู่ฟั่นอัจโลครับท่านผู้ชมครับมีรูปแบบต่างๆครับอันนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ดังๆเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อสดครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อสดที่เรารู้จักกันดีวัดปากน้ำนี่เองครับอันนี้หลวงปู่ชาสุทันโทครับท่านผู้ชมหลวงปู่ชาสุทันโทครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นหลวงปู่มั่นภูริศพันโตครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอันนี้หลวงปู่เสากันตะสิโลครับท่านผู้ชมหลวงปู่เสาครับนี่ครับเป็นพระเกจิอันดาจารย์ดังๆเลยครับที่ผมถ่ายทำให้ดูนะครับ อยู่เรียงรายรอบวัดเลยครับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือพระนอนนะที่แกะสลักจากหินนะไม่ใช่หล่อจากปูนซีเมนต์นะครับท่านผู้ชมครับจากผู้มีร่วมผู้ศรัทธามีใจบุญศรัทธาสร้างขึ้นเป็นพระนอนครับท่านผู้ชมครับนี่ก็อีกองค์นึงครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นหินอ่อนล้วนนะครับเป็นหินที่แกะสลักจากหิน 100% ครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเป็นทิศบุรพานะพระอัญญาโกณฑัญญะครับท่านผู้ชมครับอันที่สองก็เป็นทิศอาคเนนะครับพระมหากัสสปะครับท่านผู้ชมครับอันที่สามก็เป็นทิศทักษิณครับพระสารีบุตรครับท่านผู้ชมครับอันที่สี่เป็นทิศหอระดีครับท่านผู้ชมนะพระอุบาลีครับท่านผู้ชมครับอันที่ห้าองค์ที่ห้าก็จะเป็นทิศปัจจิมครับพระอานนท์ครับท่านผู้ชมครับองค์ที่หกก็จะเป็นทิศพายัพนะพระครัวมติครับพระครัวมติอันที่องค์ที่7ก็คือทิศอุดรพระโมคคลานะครับท่านผู้ชมครับอันที่องค์ที่8ก็คือทิศอีสานพระราหุลครับนี่เป็นพระทั้งหมด8องค์ที่เป็นพระประจำทิศต่างๆครับท่านผู้ชมผมก็ได้อธิบายตามความเป็นจริงครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านไปดูจุดอื่นครับยังมีพระอยู่ประมาณ 2-300 องค์ที่แกะสลักจากหินโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมตลอดจนถึงมีพระเกจิอาจารย์ดังๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมนี่ครับอันนี้ถ้ามองดูแล้วนี่เป็นพระพุทธรูปนะปางอุ้มบาตรครับท่านผู้ชมนะฮะเรียงรายอยู่ตรงหน้าทางเข้าของโบสถ์ครับของทางศาลาการประเรียนครับท่านผู้ชมนะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีพระพุทธรูปอีกอยู่ประมาณหลายสิบองค์ครับท่านผู้ชมนะเป็นพระพุทธรูปต่างๆผมจะพาท่านชมครับท่านผู้ชมครับสถานที่น่าสนใจใกล้บริเวณใกล้เคียงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะฮะเป็นพระพุทธรูปต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละองค์ครับท่านผู้ชมอย่างองค์ที่หนึ่งไม่มีชื่อผมก็เลยขอผ่านก่อนครับองค์ที่สองพระอริยะไตรเมตไตรครับพระอริยะเมตไตรครับท่านผู้ชมนะองค์ที่สามที่เห็นอยู่นี่คือเป็นหลวงพ่อทันใจครับท่านผู้ชมครับนะองค์ที่สี่นะเป็นพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านผู้ชมครับแต่ละองค์นะฮะจะเป็นรูปแบบต่างๆนะฮะองค์นี้ก็จะเป็นองค์พระโกนาคมโมโนครับสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านผู้ชมองค์นี้ก็เป็นพระกัสสโธครับ
พระกุสโธสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธเจ้าสกุครับสัพพูครับพระพุทธเจ้าวนสัพพูครับท่านผู้ชมอันนี้พระพุทธเจ้าสิปิครับท่านผู้ชมเป็นพระพุทธรูปต่างๆที่ทรงตัดแปลงมาครับแกะให้เหมือนนะตัวจริงพระพุทธเจ้าวิปัสสติวิปัสสิครับท่านผู้ชมครับนะถ้าผมพูดผิดบางองค์ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพระพุทธเจ้าปุจสะครับท่านองค์นี้ครับท่านผู้ชมพระพุทธเจ้าติสะสะครับติสะติสะครับท่านผู้ชมนะครับพระพุทธเจ้าสิทธัตถะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพระพุทธเจ้าธรรมทัสธรรมทัสสีครับธรรมทัสสีพระพุทธเจ้าธรรมทัสสีครับท่านผู้ชมครับองค์นี้พระพุทธเจ้าอัตทัสสีครับท่านผู้ชมครับนะอันนี้เป็นสภาพหินอ่อนแท้เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะให้ดูนะนี่เป็นหินนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นปูนนะครับเป็นหินแกะสลักนะองค์หลายหมื่นครับท่านผู้ชมองค์นี้พระพุทธเจ้าปิยทัสสีครับพระพุทธเจ้าสุชาตะครับท่านผู้ชมครับนะมีชื่อแต่ละองค์เลยครับท่านผู้ชมองค์นี้พระพุทธเจ้าสุเมธะครับท่านผู้ชมครับพระพุทธเจ้าสุเมธะครับส่วนองค์นี้พระพุทธเจ้าปทุมมุตะครับมุตระครับพระพุทธเจ้าปทุมมุตระครับท่านผู้ชมครับแต่ละรูปแบบแต่ละองค์นะทำมาจากหินล้วนครับไม่ได้ทำจากการหล่อเลยพระพุทธเจ้านารัตถะครับนี่อันนี้มีชำรุดหน่อยตรงใต้คางครับท่านผู้ชมอันนี้พระพุทธเจ้าปทุมครับพระพุทธเจ้าปทุมครับองค์นี้ครับท่านผู้ชมผมจะถ้าผมอ่านผิดต้องกราบขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีครับทัสสีอโนมทัสสีครับท่านผู้ชมองค์นี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าโสทิตะครับนะครับพระเจ้าโสทิตะนะส่วนองค์นี้พระพุทธเจ้าเรวัตตะครับเรวัตตะครับแต่ละองค์ก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละองค์เองครับท่านผู้ชมพระพุทธเจ้าสุมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นพระพุทธรูปนะที่ปั้นจากหินโดยตรงพระพุทธเจ้ามังคระครับท่านผู้ชมพระพุทธเจ้าโกนทัญญะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับส่วนองค์นี้พระพุทธเจ้าทีปังกรครับท่านผู้ชมครับพระพุทธเจ้าตีทีปังกรครับท่านผู้ชมครับพระพุทธเจ้าสรนังกรครับสรนังกรครับท่านผู้ชมพระพุทธเจ้าเมทังกรครับท่านผู้ชมครับส่วนองค์นี้พระพุทธเจ้าตัดถังกรครับตัดนรหังกรครับถ้าผมพูดผิดต้องกราบขอโทษด้วยครับนี่ครับเรียงรายอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยครับเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนแท้ครับท่านผู้ชมของแท้เลยครับจากหินครับท่านผู้ชมครับยังมีเกจิอาจารย์ดังๆอีกมากมายที่ผมจะพาท่านเข้าไปชมครับส่วนตรงนี้เป็นองค์พระพุทธรูปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมองค์เกจิอาจารย์ดังๆของประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับครับเป็นพระพุทธรูปนะฮะอันนี้เป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางลำพึงครับท่านผู้ชมครับเป็นหินที่แกะสลักจากหินแท้นะครับไม่ได้มาจากใช้หล่อนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ซีเมนต์อันนี้เป็นหินแกะสลักโดยเฉพาะเลยครับเป็นพระพุทธเจ้าปางลำพึงครับท่านผู้ชมและองค์กลางนี้พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าปางประทานพรครับลีลาพระพุทธลีลาปางประทานพรครับท่านผู้ชมครับครับเป็นผู้มีร่วมบริจาคทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8องค์ครับท่านผู้ชมเป็นพระพุทธมาจากแต่ละทิศครับอันนี้ทิศอีสานก็คือพระราหุลครับท่านผู้ชมกับประจำทิศอีสานตรงนี้เป็นพระลักษณะฮกลกซิ่วครับลักษณะของคนจีนที่นับถือกันอยู่ครับท่านผู้ชมครับครับพระเทพเจ้ากวนอูครับท่านผู้ชมครับอันนี้
ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเท้าองค์พระพิฆเนศครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ของคนจีนครับสิงโตนะเป็นสิงโตนะครับของอยู่คู่หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมครับท่านผู้ชมองค์นั้นพระมหาปชิองค์นั้นนะครับเป็นพระนะครับตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมครับท่านผู้ชมครับครับนี่ครับคือในส่วนของวัดสงหนองบัวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาถ่ายทำนะสารคดีเกี่ยวกับเรื่องพระที่กลายเป็นหินของวัดสงหนองบัวครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นพระที่เป็นหินล้วนนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่เป็นปูนปั้นหรืออะไรนะครับเป็นหินที่แกะสลักมาโดยเฉพาะเลยครับองค์หนึ่งเป็นหมื่นๆครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าโบสถ์นะครับของวัดสงหนองบัวซึ่งจะมีพระพุทธรูปเรียงรายอยู่หน้าโบสถ์จำนวนมากครับท่านผู้ชมครับโบสถ์ของวัดสงหนองบัวจะมีพระพุทธรูปอยู่ประมาณท่านผู้ชมครับท่านที่ได้ชมคลิปของเราหากท่านมีข้อสงสัยใดๆและปัญหาอะไรให้คอมเมนต์ที่ทางใต้คลิปได้เลยครับทางเราจะตอบคำถามท่านอย่าลืมกดติดตามให้ทางเราด้วยเพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับ